ราครับก็ภาพเราเลือกอะเนาะมันความสเตย์ยังไงยืนยันตามภาพให้กับลูกตามภาพอะก็คือตอนนี้เราคบกันใช่ครับไปปิ๊งปังกันไปกันตอนไหนอะไรยังไงกันลูกก็เหมือนจริงๆรู้จักกันมาก่อนแล้วก็เหมือนคุยไปคุยมาเรารู้สึกว่าคงรัดใจอะไรหลายๆอย่างตรงกันก็เลยจริงๆเราแอบปลื้มพี่เขาอยู่แล้วหรือว่าไงครับตอนแรกไม่รู้จักครับไม่รู้จักเลยครับผมแต่ว่ารู้สึกว่าสไตล์บางอย่างอะไรหลายๆอย่างตรงกันมากกว่าอันนี้ขออนุญาตถามนะอายุห่างกันกี่ปีครับไม่จริงๆตอนแรกผมไม่รู้อายุพี่เขาหรอกผมก็เลยเผื่อไว้สัก20ปีแล้วกันเหรอยังไงอายุห่างขนาดใช่ครับแต่ว่าปรากฏว่าไม่ถึงก็โอเคแต่ก็แปลกอะไรเงี้ยอายุที่ห่างกันเวลาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่นะครับก็รู้เรารู้สึกว่าเราทั้งสองคนก็ค่อนข้างเป็นตัวของตัวเองอายุไม่ใช่ปัญหาครับเราไม่รู้สึกว่าแบบมันไม่มีความรู้สึกว่าความห่างอายุอะเรารู้สึกว่าเราเหมือนทั้งเพื่อนกันเราเหมือนทั้งแบบคนที่แบบมีอะไรก็บอกคอยช่วยเหลือกันครับแต่สเปคเราก็เหมือนชอบสาวอายุมากกว่าอยู่แล้วแล้วแต่ก็บังเอิญว่าบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยเขาสบายใจไหมลูกสบายใจเรียกว่าทริปอเมริกาที่เราไปด้วยกันก็คือเป็นทริปเปิดตัวก็ไม่เชิญเปิดตัวก็ไปหลายๆคนไปกับเพื่อนด้วยแล้วก็เหมือนไปทำงานด้วยไปเที่ยวด้วยก็ค่อนข้างสนุกมันเหมือนยิ่งแก๊งที่เราจะไปด้วยกันเลยใช่ครับเมื่อเพื่อนว่าไงบ้างคะออกมาตอบแทนหลายคนเลยก็ได้ข่าวว่าไปถามเพื่อนผมรอบตัวรอบหาตัวไม่ได้ใช่ครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่จนมาถึงวันนี้ที่ผมได้คุยอันนี้นานหรือยังลูกที่แบบพัฒนาคุยกันมา2 เดือนเองสองเดือนที่แบบเริ่มเรียนรู้กันก่อนนั้นก็คุยกันมาครับแต่ตอนนี้เป็นสองเดือนที่ตกลงว่าเขาผ่านเป็นแฟนกันครับที่บ้านว่าไงบ้างลูกก็ที่บ้านโอเคครับก็เจอพ่อกับแม่เจอน้องครับแล้วเหมือนว่าทุกคนก็แฮปปี้ก็หลายคนตกใจเหมือนกันแต่คนรอบตัวเราตกใจไหมคะลูกไม่ค่อยนะที่บ้านว่ายังไงบ้างที่บ้านว่าไงที่บ้านก็โอเคก็เหมือนได้ไปกินข้าวกันแล้วแม่ก็ค่อนข้างคุยกันแบบมีอะไรก็แต่ว่าเจอครอบครัวแล้วเจอครอบครัวแล้วใช่ไหมคะใช่เราไปเจอครอบครัวบ้านพี่เขายังเจอแม่เขาเป็นยังไงบ้างครับโอเคครับแม่เขาก็น่ารักแล้วก็เจอแล้วทำอาหารได้กินอะไรอย่างเงี้ยราคานี้เป็นยังไงคะมันเราโตขึ้นไหมเราโตเป็นยังไงบ้างแล้วเราคบเขาโตกว่าเราอะไรเงี้ยผมว่ามันก็คงเป็นความรักอีกครั้งนึงที่เรารู้สึกว่ามันเป็นแบบสิ่งดีๆแล้วก็แบบศึกษาไปนะคาดหวังแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างมันไม่คาดหวังเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้ทั้งสองคนที่ตอนนี้เวลามีโอกาสไปเที่ยวไปพบเพื่อนเขาเป็นไงบ้างครับแต่เราก็เจอเพื่อนของแต่ทั้งสองฝ่ายครับผมไปเจอเพื่อนเขาบ้างเขาก็มาเจอแบบเพื่อนบ้างเรามีคนซัพพอร์ตเยอะมากจริงเหรอแต่ก็ถามเพื่อนเธอดูสิจริงเหรอขอบคุณนะครับแล้ววันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาไงครับเป็นวาเลนไทน์แรกของเราก็วาเลนไทน์แรกก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรรู้ว่าได้หรอไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรดอกพวงดอกไม้เขาซื้อให้เหรออู้นี่แสดงว่าพี่คอยเขาแบบใส่เปย์ไม่เป็นเราค่อนข้างที่จะแบบมีอะไรช่วยเหลือแล้วเราให้อะไรพี่เขาไปครับผมก็เคยให้ก่อนไม่ได้มีของขวัญพิเศษอะไรอันนี้เราเรียกกันยังไงคะคำแทนตัวเรียกพี่มั้ยเขาเรียกผมว่าน้องเอ้ยเรียกว่าพี่ผมเรียกเขาว่าน้องโอ้ยเรียกไงคะมันผักกาดก็เรารู้แต่พี่พลอยเขาไม่โดนแบบว่าเพื่อนๆแซวบ้างนะก็มีบ้างเขามีมาเม้ากับเราไหมก็มีมาเล่าบ้างว่าแบบมีเพื่อนแบบก็พูดถึงเขาโดนแซวว่าให้โดนเด็กอมตะเงี้ยมันก็อยู่ก็อย่างที่บอกว่าเราแบบไม่ได้อยู่ที่แบบผู้ใหญ่น้องเด็กเราแค่รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องว่าอายุอ่ะมันเรื่องว่าเรารู้สึกแฮปปี้ในการแบบอยู่ด้วยกันในการคุยกันก็เลยตัดเรื่องอะไรต่อไปเขาสอนอะไรเราบ้างสอนหลายอย่างว่าใช้ชีวิตทำงานต่างๆว่าจะเป็นการสร้างธุรกิจอะไรที่เขามีดุเราบ้างไหมคะแต่เราออกมาลูกค้าเกเรก็เป็นเด็กดีเหรอแต่ว่าอยู่ในโอวาทของพี่พลอยก็ไม่ได้ว่าหรอกแบบโอเคมันทำให้เราโตขึ้นด้วยก็โตขึ้นด้วยครับตัวแฟนเหรอลูกใช่แล้วครับตัวแฟนเกรงใจเกรงใจโอ้ยอยู่หมันแล้วใช่ไหมคะอย่างนี้ไม่อยู่หมันเลยจะเปิดตัวแบบลงภาพเปิดตัวกันเยอะขึ้นไหมคะหรือยังไงคะลูกก็ยังไม่ค่อยไม่ชินกับการที่แบบลงภาพแฟนอะไรอยู่แล้วอะไรที่มันไม่ประทุ
ครับ